ีครับพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อมิงครับอ๋อพี่มิงครับผมโอ้ยมากับรถอะไรครับพี่ซูซูกิ GD 110 SU ขโมยน็อตนะผมนิดนึงครับแต่ผมก็แพงโอ้มันไม่เหมือนไม่เหมือนมาเลยครับมาเลยไม่เหมือนอะไร GD เลยใช่มาทำเป็นทรงคอร์ดเก็ตก็มาให้บอกทำเป็นย้อนยุคใช่ฮะได้เลยบอกได้เลยว่าทั่วฟ้าแบ่งเยอะไหมพี่ก็ทั้งคันครับเอาตั้งแต่โครงเลยโครงแล้วก็ต้องตัดล้อเลาะเพื่อที่เก็บงานใหม่หมดเลยกรรมการมาจากสุราษฎร์เรามองนี่คือเราแทบจะไม่เห็นไฟเลยใช่โอ้โหไม่ต้องพูดไทเทเนียมครับไทเทเนียมดิบหลายสายเลือดปกติแค่แพ้ครับโชว์ก็จะเป็นของเดโทน่านอกโอ้นี่พี่ท่อเป็นของ PMC ครับไทเทเนียมของอะไรนะพี่ PMC สำนัก PMC เป็นไทเทเนียมโอเคปนบอลอันนี้ตีมาเฉพาะเพราะว่ารถมันทำลูกมาจะเต็มเครื่องไปแล้วครับหูเก้าชักเก้าเก้าหล่อมากถังน้ำมันนะพี่มันเป็นของเดิมเป็นของคอร์ดครับเป็นของคอร์ดใช่คอร์ดด้านหน้าจะเป็นของโนวาข้างหลังก็จะเป็นของที่เขาแต่งของฟอร์ดเหมือนกันแต่พวกนี้เป็นที่เขานำเข้ามาของญี่ปุ่นใช่ก็คือโครงๆเนี่ยต้องตัดต่อเพื่อจะทำใหม่หมดเลยเพื่อให้ใส่ถังใบนี้ได้แต่ว่าผมก็กำลังทำถังตรงนี้ออกมาเหมือนกันสำหรับใส่ GD เลยโดยที่ไม่ต้องแปลงพื้นแล้วอ๋อครับพี่ไอสายตรงถังน้ำมันเนี่ยมันอะไรพี่สายไหนพี่สายเนี่ยที่ส่งมาในงานอ๋อนี่คือระบายอากาศเฉยระบายอากาศใช่ครับให้น้ำมันมันลงทันแค่นั้นเองวันนี้เอาลงประกวดได้ไหมพี่ลงประกวดครับ2รุ่นพลาสติกชายโคตรหล่อเลยครับนี่ทรงมันน่าทำได้ไง GD มันไปได้หมดอ่ะทักเกอร์เลตโทแว้นหลังถนนได้ทุกอย่างอยู่ที่เราอยากให้เป็นแต่น้อยคนทำ GD ผมไม่ค่อยเห็นตอนนี้เยอะแล้วครับเยอะราคารถส่วนที่เห็นคือเป็นคาเฟ่ไงใช่ตอนนี้ก็จะเป็นแว้นผมก็ทำแว้นกันอยู่ก็มีแข่งมีอะไรอยู่ขยับรถมาหมดครับเชิญเลยเชิญเลยที่แรกว่าจะเอามาแต่ว่ามันมาไม่หมดโจทย์แนวไหนมาเลยครับลงทะเบียนซื้อบัตรซื้อตั๋วเสร็จก็เข็นเข้ามาขอบคุณพี่มากครับขอบคุณครับครับมีทุกอย่างให้